แล้วรายที่ม่วงคือของข้าวตรงนี้ออกด้วยจะออกไปพี่ที่ว่าจะเป็นลูกปลายตูดเดียวกันด้วยไม่ใช่ผู้บริหารแล้วก็คุณครูของโรงเรียนสำหรับที่ไรเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับกำลังทยอยกันมานะครับก็ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์และการกระทำสำนักงานเขตพระนครมากมายทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพการทำงานที่นะครับในยามที่ยากลำบากเช่นนี้ครับท่านผู้อำนวยการขอให้ตั้งใหม่ด้านในครับเอาแล้วครับขอบคุณครับเมื่อกี้ทางปตท.ใหญ่ได้ตั้งเชิญนะครับนายแพทย์วิทยานาควัชระรองปลัดกรุงเทพมหานครและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ขอเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคณะครูอาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยศิษย์เก่าประชาคมสวนกุหลาบวิทยาลัยครับท่านสสการนิตนะครับสสหวันใจประจำเขตพระนครตรงนี้ท่านเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับกำลังประชุมกับพลเอกบัณฑิตสุวัฒนะท่านกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านธนาธรรมวิหารครับท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการองค์การตัดสินครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพอผมลืมไปมีของกรุงเทพมหานครมีตัวแทนของสำนักงานเขตพระนครสำนักงานเขตบางพลัดแล้วก็ตัวแทนของสำนักงานสวนสิ่งแวดล้อมก่อนอื่นเนี่ยในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อนนะครับต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนมากพวกเราทราบดีว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องไข้หวัดเนี่ยทำให้ความตลกเกิดขึ้นในสังคมมากเลยนะครับจริงๆแล้วหลักการป้องกันไข้หวัดเนี่ยมันกลับมาที่การดูแลสุขลักษณะส่วนตัวให้ดีแล้วก็การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะมีกิจกรรมในวันที่7วันที่8เกิดขึ้นนะครับวันที่7จะมีการสอบนักเรียนม.1เข้าโรงเรียนวันที่8ก็มีม.4ด้วยใช่ไหมครับนะครับมี2วันขณะเดียวกันวันที่8มีนาคมเนี่ยของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราจะมีกิจกรรมแต่ปีนี้เนี่ยด้วยภาวะของการที่มีโควิด-19 ระบาดเนี่ยนะครับที่ประวัติทางฐานพุ่งนะครับที่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับส่วนตรงนี้เองเนี่ยทำให้ทางด้านสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยก็มีความกังวลใจนะครับมีการหารือกันแล้วก็กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่คราวนี้ผมจะพูดอีกสักนิดนึงนะเมื่อกี้พูดในฐานะศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยอันนี้ผู้ในฐานะรองท่านขอบคุณโรงเรียนขอบคุณกรุงเทพมหานครในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าผมขอบคุณกรุงเทพมหานครผมในฐานะเป็นกนม.ผมขอบคุณโรงเรียนที่อนุเคราะห์และให้เกียรติกรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับผมเชื่อว่าบุญกุศลที่พวกเราช่วยกันทำวันนี้เนี่ยนะครับแต่โดยบรรดาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับพระธาตุประธานพรจากหลวงพ่อสวนกุหลาบได้รับพระราชทานพรจากล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีที่ทำให้พวกเราทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์เป็นบุคคลที่ดีของสังคมต่อไปผมขออนุญาตเปิดกิจกรรมวันนี้ครับ
วยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านผู้อำนวยการจินภัทรพิบูลย์นิติธรรมรงค์และทุกท่านนะครับตัวแทนหน่วยงานทุกท่านในวันนี้เป็นผู้รับมอบนะครับI'm going to go ahead.